ช่วงห้องรับแขก CEO ในวันนี้นะคะจะพาไปพูดคุยค่ะกับผู้บริหารของค่ายกันตนานะคะเขาบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่3ค่ะไปดูกันค่ะว่าแนวคิดในการรับช่วงต่อจากทายาทรุ่นก่อนหน้านี้นะคะและแนวทางในการบริหารงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษที่คุณกนกวรรณมณีแสงสาครไปพูดคุยมาค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับทายาทรุ่นที่3ค่ะของธุรกิจสายบันเทิงอย่างกันตนากรุ๊ปกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับถามด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นทายาทรุ่นที่3ของค่ายกันตนาธุรกิจในปัจจุบันนี้มีในส่วนของสายงานไหนอย่างไรบ้างคะก็จริงๆหลักๆของบริษัทกันตนากรุ๊ปเนี่ยนะครับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็มี3สายธุรกิจหลักๆนะครับนั่นก็คือโทรทัศน์นะครับภาพยนตร์แล้วก็สายการศึกษานะครับซึ่งภายใต้สายการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีกันตนาออร์แกไนเซอร์ด้วยคือ เป็นบริษัทที่สำหรับจัดงานอีเวนต์จัดแคมเปญอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น3สายหลักส่วนสายที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับ เป็น เรียกว่าสายเกมมิ่งนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมโซเชียลมีเดียทรานส์มีเดียต่างๆครับก็เป็นสิ่งที่เราเปิดใหม่แล้วก็ให้ความสำคัญมากครับพอพูดถึงค่ายกันตนาปุ๊บหลายๆคนเชื่อว่าจะต้องรู้จักกันแน่ๆเพราะว่าอยู่มายาวนานถึง62ปีแล้วครับแล้วในส่วนของทายาทรุ่นที่3ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็อย่างพี่เต้เองก็เป็นคนที่ดูในเรื่องของสื่อใหม่ๆมีการวางแนวทางในการทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะคืออันที่จริงแล้วเราก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์พรีไวเดอร์นะครับก็เป็นผู้ที่จะผลิตคอนเทนต์ต่างๆป้อนให้กับผู้ที่มีความต้องการอยู่แล้วนะครับแต่นี่มาในปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังมีค่อนข้างมากนะครับในวงการสื่อคุณก็น่าจะทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราคิดว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากลุ่มผู้ชมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะมีสื่อชนิดใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งการผลิตคอนเทนต์ที่สามารถไปได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญตอนนี้ครับค่ะอย่างรุ่นเก่าอย่างของตระกูลกันจารึกเนี่ยค่ะที่เป็นรุ่นบุกเบิกเขามีแนวทางในการทำธุรกิจเนี่ยมาต่อเนื่องอย่างรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็ต่อมาถึงรุ่นที่3นี่มีการวางแนวทางหรือว่าคอนเซปต์ในการบริหารธุรกิจยังไงด้วยไหมคะก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าบริษัทกันตนาเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวนะครับทั้งผู้บริหารที่เป็นครอบครัวด้วยกันแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราก็ดูแลพี่ๆทีมงานในบริษัทเราอย่างเป็นครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยกันทำงานในส่วนที่ตัวเองถนัดหรือตัวเองชอบด้วยนะครับแล้วก็เรายังยึดหลักนี้ต่อไปเพราะว่าเราเห็นว่า อันนี้แหละคือหัวใจสำคัญในการทำงานและในการดำรงอยู่ได้ของบริษัทนะครับคือการทำงานอย่างมีหลักมีคุณธรรมแล้วก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่ากับเพื่อนร่วมงานกันเองแล้วก็กับ เพื่อนร่วมวิชาชีพกันเองนะครับส่วนในความในแนวทางของรุ่นที่3ละกันนะครับผมคิดว่าตัวผมเองแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ย เห็นค่าในสิ่งที่เรามีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะฮะเรามีทรัพยากรที่เป็นทั้งทรัพยากรทั้งปัญญานะครับแล้วก็มีสิ่งที่รุ่นคุณปู่คุณพ่อสร้างมาให้เราแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือเราควรจะนำสิ่งที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่มีค่าที่เรามีอยู่ทีมงานที่เรามีอยู่เนี่ยต่อยอดนะครับให้เกิดผลสำเร็จที่งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ควรจะต่อยอดให้ไปตามกระแสสังคมคือไม่ใช่ของเก่าเนี่ยจะไม่ดีเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการนำของเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดผล
ให้มากที่สุดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เข้ากับกระแสสังคมในเวลานั้นๆให้มากที่สุดด้วยครับค่ะอย่างค่ายกันตนาเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็คือจะโด่งดังในเรื่องของละครโทรทัศน์ครับแล้วก็มีการปลุกกระแสใหม่ๆอย่างการ์ตูนแอนิเมชันมาด้วยอย่างอนาคตจะมีธุรกิจอะไรที่มาต่อยอดหลังจากนี้หรือว่ายังไงด้วยไหมคะก็เราทำอยู่ต่อเนื่องตลอดนะครับแต่บางทีก็เราบางทีเป็นผู้ทำอยู่เบื้องหลังนะครับก็อาจจะไม่ได้ทราบกันมากนะครับธุรกิจเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เราก็เข้าไปเราอย่างเช่นประเทศเวียดนามเนี่ยเราก็มีสถานีโทรทัศน์มีบริษัทมีบริษัทโพสต์โปรดักชันอยู่เราเข้าไปที่ประเทศนั้นประมาณ15ปีละถึง20ปีหลายคนอาจจะไม่ทราบตรงจุดนี้หลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีสถานีโทรทัศน์อยู่ที่ประเทศกัมพูชามา 15-20 ปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเข้าไปทำธุรกิจในประเทศพม่าด้วยนะครับแล้วก็อย่างเรื่องกลับไปสู่ประเด็นที่ถามนะครับว่าเรื่องแอนิเมชันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ขยายเข้าไปสู่ยกตัวอย่างอาทิเช่นการนำการ์ตูนคาแรคเตอร์ของก้านกล้วยหรือ Echo Planet การ์ตูนที่กันตนาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไปเป็นสติ๊กเกอร์คอลเลกชันให้กับ LINE แล้วก็ขายทั่วโลกอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับเราก็ทำต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอครับค่ะแล้วเห็นว่ามีการขยายธุรกิจโทรทัศน์เข้าไปในต่างประเทศอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวก่อนที่จะมีการเปิด AEC ในบ้านเราด้วยซ้ำคืออันที่จริงเราก็เข้าไปอย่างที่เรียนนะครับเข้าไปนานพอสมควรแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกำไรที่ดีของเรานะฮะว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่เราเข้าไปวางรากฐานไว้เป็นหลายสิบปีแล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการตอนนี้ก็จะมีคนเข้าไปกันเยอะแล้วก็จะมีผู้เปรียบเทียบแล้วก็จะต้องพัฒนาฝีมือเราให้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มพันธมิตรให้มากขึ้นในการทำธุรกิจเพราะว่าเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราใช้ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาแล้วเราก็เข้าไปรู้จักกับคนในพื้นที่มาพอสมควรแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีดิจิตอลซินีมาที่เราเคยคุยกันไปนะครับกันตนากำลังทำโรงภาพยนตร์นะฮะซึ่งเป็นโลคอสในที่จะสามารถไปตั้งได้ในชุมชนต่างๆเนี่ยอันนี้หลายๆประเทศก็ให้ความสนใจที่จะซื้อโรงภาพยนตร์ของกันตนาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราน่าจะภูมิใจได้อีกเรื่องนึงค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีโรงภาพยนตร์ดิจิตอลแบบโลคอสในเมืองไทยบ้านเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะเปิดตัววันนี้ภายในเดือนนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับแล้วก็ในการเปิดตัวเนี่ยนอกจากเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังมีประเทศพม่านะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียผู้ที่มีความประสงค์แล้วก็สนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์ตัวนี้ไปทำในประเทศของตนเนี่ยก็จะมาร่วมงานเปิดตัวกับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะถามพี่เต้ด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารและจะต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วยอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นของกันตนาที่สามารถที่แบบเข้าไปเจาะตลาดในต่างประเทศได้ค่ะคืออย่างที่เรียนนะครับคือเราคุณพ่อนะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำโปรดักชันให้กับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราไปวางรากฐานเอาไว้ค่อนข้างนานและก่อนคนอื่นที่จะเข้าไปเนี่ยฮะเราก็รู้จักกับคนในพื้นที่เราเข้ากับเขาได้อย่างดีเราเข้าใจวัฒนธรรมของเขาแล้วนะครับแล้วเราก็มีต้นทุนคือทรัพยากรที่เรามีเช่นละครหรือรายการต่างๆที่เราทำที่นี่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ใช้โมเดลเดียวกันนั้นน่ะไปทำแล้วก็ปรับให้เข้ากับบ้านเมืองของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ได้ใจคนดูได้เรตติ้งที่ดีประชาชนก็ให้ความตอบรับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ไม่ใช่เราก็ยังเป็นแขกของเขาอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องทำธุรกิจอย่างให้เกียรติเจ้าของบ้านด้วยนะครับงั้นกลับมาถามในส่วนของไลฟ์สไตล์หรือว่าความเป็นตัวตนของพี่เต้ด้วยว่า
โดยพื้นฐานในตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนยังไงแล้วก็มีส่วนที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการกับองค์กรยังไงบ้างด้วยไหมคะก็สำหรับไลฟ์สไตล์ตัวเองจริงก็เป็นคนจะเห็นว่าเป็นคนที่เราจะเจอกันตามงานบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะค่ะเป็นคนเฟรนลี่ด้วยอย่างนึงโอเคขอบคุณมากครับก็ชอบเจอคนชอบคุยกับคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราคิดว่าในการที่เราออกไปงานต่างๆไปเจอพบเพื่อนอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการไปอย่างนั้นเนี่ยได้ก็เชื่ออยู่อย่างนึงนะครับว่า เราต้องมอบความจริงใจให้กับเขาอ่ะนะถ้าเรามีความจริงใจให้กับเขาเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวตนเราเนี่ยไม่ใช่ฉาบฉวยคือออกงานแล้วเจอกันเสร็จแล้วก็โอเคก็บายบายก็บายบายหรือว่าต่อหน้าดีกันแล้วจะรับหลังไม่ดีคือไม่ดีก็ไม่อย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองก็เขาก็อยู่ส่วนข้างเราก็อยู่ส่วนเราแต่ถ้าใครดีกับเราเราก็คุยด้วยแล้วก็ เป็นเพื่อนได้ทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ชอบที่จะมีเพื่อนเยอะๆอยู่แล้วอันนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็น อะไรฮะอีกอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับการใช้ในธุรกิจนะครับค่ะงั้นท้ายนี้อยากให้พี่เต้ช่วยฝากนิดนึงค่ะว่าสำหรับการที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ในการบริหารธุรกิจหรือว่าสานต่อธุรกิจของครอบครัวเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนี่ควรจะมีหลักๆยังไงบ้างคะไม่แน่ใจว่ามีประสบการณ์คุณวุฒิและวัยวุฒิที่พอสำหรับการแนะนำคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับตัวเองผู้ในฐานะครอบครัวกันจารึกนะครับในฐานะบริษัทกันตนากรุ๊ปเนี่ยสิ่งที่ยึดถือมาโดยตลอดนะครับก็คือการตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ทำงานอย่างมีคุณธรรมอันนี้ก็จะพูดเสมอเพราะว่าสิ่งที่คุณปู่แล้วก็คุณพ่อได้ปลูกฝังเต้เนี่ยคือการมีคุณธรรมทำงานให้สำเร็จได้เท่ากันทุกคนเก่งได้เท่ากันนะครับทำงานแย่งกันอะไรกันได้หมดแต่ว่าถ้าเรายอมเสียเปรียบบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยอันนี้ได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับการทำธุรกิจในระยะยาวเพราะเราก็จะมี เพื่อนมากจะมีคนที่ในเมื่อเราลำบากเราอาจจะลำบากก็ได้วันข้างหน้าก็จะมีคนช่วยเหลือเราอันนี้คือสิ่งที่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาโดยตลอดครับเอาละค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้ปิยรัตน์นะคะกัญจารึกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ